สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงช็อคแคะจมูกป่วยไซนัสอักเสบ7ปีไม่หายสักทีช็อคเจอเชื้อรากว่า10ก้อนสำนักข่าว ET Today รายงานหลายๆคนมักจะแคะจมูกเมื่อมีอาการแห้งและคันในจมูกการกระทำที่ดูเหมือนธรรมดานี้กลับซ่อนความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ไม่อาจจินตนาการได้ดังเช่นกรณีการแพทย์สุดอึ้งที่เกิดขึ้นได้ใกล้ตัวซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่คาดคิดโดยหญิงคนหนึ่งมีอาการไซนัสอักเสบมา7ปีแพทย์แปลกใจพบเชื้อรามากกว่า10ก้อนเติบโตในตัวของเธอด้วยหญิงรายหนึ่งในเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนป่วยเป็นโรคไซนัสอักเสบเพราะนิสัยชอบใช้มือแคะจมูกอาการไม่ดีขึ้นและรักษาไม่หายเป็นเวลา 6-7 ปีแถมยังมีอาการปวดหัวร่วมด้วยแม้ว่าเธอจะไปโรงพยาบาลเพื่อทำการสแกน MRI พบความผิดปกติที่ไม่ทราบสาเหตุในไซนัสสฟีนอยด์ของเธอแต่เธอไม่เคยมีความกล้าที่จะผ่าตัดจึงปล่อยทิ้งไว้อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปีอาการไซนัสของเธอไม่เพียงแต่รุนแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงร่วมด้วยทำให้เธอต้องกลับไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งโดยไม่คาดคิดแพทย์ขอเข้ารับการผ่าตัดทันทีหลังตรวจพบว่ามีก้อนเชื้อรามากกว่า10ก้อนในไซนัสสฟินอยด์หลังจากการรักษาได้ระยะหนึ่งก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แต่อาจจะต้องพักฟื้นเป็นเวลานานและต้องยัดรูจมูกด้วยสำลีและหายใจได้ทางปากเท่านั้นโดยหมออู่เจ้ากวนผู้อำนวยการคลินิกโซดซอนาสิกเคยเตือนว่าอย่าแคะจมูกในอดีตหญิงวัย70ปีที่ทำงานเป็นแพทย์มีนิสัยชอบแคะจมูกทำให้แบคทีเรียตรงไปที่โพรงไซนัสตามผนังกั้นจมูกเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มอาการไซนัสโพรงด้วยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงแต่จมูกเธอมีปัญหาเท่านั้นมันทำให้หน้าบวมการมองเห็นถูกทำลายไปเกินครึ่งอีกด้วยส่วนวิธีการขับสิ่งแปลกปลอมออกทางรูจมูกนั้นเป็นอย่างไรในแพทย์อู่เจ้ากวนอธิบายว่าความแห้งของโพรงจมูกมากเกินไปทำให้สิ่งสกปรกเกาะอยู่และสารคัดหลั่งที่ตามมาจะยังคงสะสมต่อไปโดยปกติสามารถใช้ไอ้น้ำในอ่างเพื่อทำให้จมูกนุ่มลงแล้วค่อยล้างหรือใช้สำลีพันก้านจุ่มน้ำเกลืออุ่นๆขัดเบาๆแล้วนำออกวิธีที่ดีกว่าคือใช้น้ำล้างจมูกโดยเฉพาะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ